ศูนย์วิจัยของเรานะครับชื่อศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตไม่เชิงเส้นนะครับเป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตครับผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุชิตจิตพัฒนกุลครับค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณสิทธิทะเกิงเกียรติข้อดีในการทำงานแบบศูนย์วิจัยนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับเราอาจจะไปพูดคุยกับนักวิจัยนะครับที่มีการทำงานคล้ายคลึงกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้ความร่วมมือบ้างไม่ได้ความร่วมมือบ้างนะครับแต่ถ้าเราเอามาคุยในศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยมีพื้นฐานจากนิสสากนะครับพอมีปัญหาอะไรมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วนักวิจัยทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยในการแก้ปัญหานั้นๆครับส่วนใหญ่ครับผมก็จะมีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานครับผมแล้วก็นำไปประยุกต์ที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์มีทั้งประยุกต์ทางวิศวกรรมครับในอนาคตนะครับคือศูนย์วิจัยของเราเนี่ยนะครับเริ่มทำการเปลี่ยนชื่อมาสักปี2ปีนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพียงเดียวนะครับแต่ทีนี้แนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทั้งปัญญาประดิษฐ์นะครับมีทั้งแนวนวัตกรรมเกิดขึ้นมานะครับในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเรามีงานวิจัยนะครับที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเนี่ยนะครับเป็นอย่างมากแล้วครับเป้าหมายต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับทางศูนย์วิจัยของเราอยากได้รางวัลด้านนวัตกรรมนะครับเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นะครับจับต้องได้ออกมานะครับแต่นวัตกรรมเราก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับอย่างที่ว่าไปเนี่ยถ้าเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาเนี่ยนะครับอันนี้สุดยอดนะครับสิ่งที่จะฝากถึงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ามหานครเหนือนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับนักวิจัยเป็นอย่างมากนะครับมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยมีการให้ทุนนะครับวิจัยทางด้านต่างๆนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณนะครับทางสำนักวิจัยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามหานครเหนือนะครับที่นะครับให้โอกาสนะครับนักวิจัยนะครับทำงานด้านที่ตนถนัดนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนแล้วก็เป็นแรงขับดันมาตลอดเลยนะคะก็ทำให้ศูนย์วิจัยของเราได้รางวัลมากี่ปีแล้วนะคะนานน่าจะ3สมัยติดแล้ว3แล้วนะคะค่ะครับสวัสดีครับ